มันเข้าใจไหมว่าคุณมีของอยู่ในมือเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าพระเนี่ยมันเก่าหรือเปล่าใช่ไหมเรายังไม่ได้ไปถึงว่าแท้ไม่แท้อะไรเราพูดถึงพระเนี่ยมันเก่าหรือเปล่ามันเก่าความเก่าของเขากี่ปีนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยไม่มีข้างหลังเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าพระองค์นี้สร้างเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่พอมันมีอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นอย่างนี้ปุ๊บคุณรู้เลยว่าพระองค์นี้อายุ70ปีนะเนี่ยคุณจะต้องไปถามใครหรือเปล่าล่ะใช่ไหมว่าไอ้ความเก่า70ปีเนี่ยมันเป็นอย่างไรพระสมเด็จแท้แคลไซขึ้นทับซ้อนกันหลายชั้นและสี่แคลแต่ใช่ครับหลักการที่ผมบอกนะครับท่านรอนก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมันก็จะมีเกิดการความมีการเปลี่ยนแปลงที่1ก็คือซับซ้อนนะพอความซับซ้อนเนี่ยมันก็จะเกิดการทับซ้อนเป็น2ใช่ไหมทับซ้อนเป็นชั้นๆหรือบางทีที่เราเรียกว่าเปลือกผิวนะครับเพราะจากการทับซ้อนละมันก็จะเกิดมิตินะครับระดับที่3ก็คือการทับซ้อนมากๆนี่เกิดมิติเกิดความหลากหลายและโทนสีของเขานี่ก็จะไล่ไปจะไม่มีตรงไหนที่มันเหมือนกันเลยเพราะว่ามันจะไล่โทนสีจากอ่อนไปหาแก่นะจากขาวไปถึงเข้มนะครับนะแล้วก็จะมีสีอื่นๆมากมายเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากองค์ประกอบไอ้ส่วนที่มาผสมเนี่ยคือผมดูรายการทีวีช่องหนึ่งที่เขาไปสัมภาษณ์อะไรนะพระผงราชบุรีอ่ะนะที่อาจารย์คนที่ทำพระอยู่ที่ราชบุรีกฎพระนะรับจ้างกฎพระเนี่ยเขามาเคยมาศึกษาเคยมาเป็นเด็กวัดที่วัดบวรนะนะแล้วเขาก็ไปจำสูตรการสร้างพระของวัดบวรมาว่าต้องมีปูนขาวต้องมีกล้วยน้ำว้าสุกต้องมีน้ำผึ้งใช่ไหมต้องมีน้ำอ้อยต้องมีอะไรน้ำมันตังคิ้วหรือน้ำมันแก้วนั่นแหละนั่นคือสูตรที่เขาเรียนรู้มาจากวัดบวรแต่ทีนี้ไอ้สูตรของวัดอะไรวัดระฆังน่ะเขามีอะไรยังไงเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าตามตำราก็โหเขียนว่ามีตะไคร้ใบเสมามีนู่นมีนี่มีอะไรนะมีเศษผงพระกุบางอะไรนะพระกุไอซุ้มกอนางพญาสารพัดแต่จริงๆแล้วอะหนังสือมันเชื่อไม่ได้หรอกคุณดูนะว่าอย่างสมเด็จของเนี่ยถ้าคุณมีสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยคุณจะดูเลยว่าเนื้อพระวัดระฆังเนี่ยนะเนี่ยเขาไม่ได้ผสมไอ้นู่นไอ้นี่เข้าไปอย่างที่ในตำรามันบอกเลยมันเป็นเนื้อเดียวอย่างเนี้ยพระอย่างเนี้ยเขาเป็นพระเนื้อเดียวไม่มีเม็ดนู่นนี่อะไรมาผสมเลยเพราะว่ามันทันยุคท่านเห็นไหมมันทันยุคท่านและสูตรที่มานั่นกันแต่ทีเนี้ยทุกวันนี้เนี่ยเรามาเห็นพระที่มีเม็ดขาวๆอะไรเยอะๆแยะๆเลยนะมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับพระสมเด็จร้อยปีอ่ะคุณดูนะสมเด็จร้อยปีเนี่ยมันจะเอาผงเก่าๆมาผสมใช่ไหมทำนะแต่ว่าถ้ามันเป็นพระยุคก่อน 2,500 น่ะหลวงปู่หินหลวงปู่นาคหลวงปู่อะไรหลวงปู่ลำพูอะไรสารพัดเนี่ยเขาสร้างพระเนี่ยพระก็จะเป็นเนื้อเดียวใช่ไหมครับเป็นเนื้อเดียวหมายถึงอะไรก็นี่ไงลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้แต่อาจจะมีมวลสารอะไรผสมปนเข้าไปใช่ไหมอันนี้ถึงบางขุนเทียนหรือยัง ก่อนจะถึงบางอ้อไงแล้วทีนี้ทำไมการที่จะมาแนะนำเพื่อนๆให้รู้ว่าวิธีการค้นหาจุดเริ่มต้นมันถึงกับกลายเป็นว่าถูกรังเกียจนะสวัสดีครับท่านอำนาจทำไมผมจะต้องถูกด่าจากไอ้พวกที่ผมไม่รู้จักเลยอ่ะแล้วอยู่ๆเข้ามาด่าผมอ่ะคือถ้า
้าวงการเนี้ยมันสากลจริงๆเนี่ยนะมันมีมาตรฐานจริงๆเนี่ยทุกคนก็จะต้องสามารถเรียนรู้ดูออกบอกได้อธิบายเป็นใช่ไหมอย่างเนี้ยผมบอกคุณเนี่ยคุณไปหาอย่างนี้มาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยหลังตาแผ่นดินแล้วคุณจะเรียนรู้จากเนี่ยแล้วไล่ไปหาเนี่ยอินโดจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณก็จะรู้เนี่ยนี่เป็นสเต็ปไปแล้วพอนั่นเสร็จคุณไปเจอเศษพระหักบินอย่างเงี้ยเออเฮ้ยความเก่ามันน่าสนใจนะเอามาส่องมาฝึกส่องแล้วพอนั่นเสร็จคุณก็ไปเจอเนื้อแบบเนี้ยถ้าเนื้อแบบนี้มันลึกกว่า 2,495 2,485 อย่างเงี้ยอ่ะมันก็เป็นของที่มันเกิน100ปีดิใช่ไหมเพราะ2,485มันก็จะแค่เท่าไหร่70ปีเอ้ย2,485 นี่มัน80ปีใช่ไหม2,495 นี่มัน70ปีใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันลึกกว่า2,485ก็แสดงว่ามันเกิน100ปีเพราะมันเกิน100ปีก็โปเชใช่ไหมแล้วยังไงวิธีการก็คือตอนนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมีอยู่2แนวทางแนวทางที่1ก็เป็นแนวทางของการขยายเนื้อของพระหลุดจำนำแนวทางที่2ก็คือแนวทางของการเทียบเนื้อนะของอาจารย์โอ๊ตนะที่ให้ดูเริ่มจากการที่ว่าเอาหลังตราแผ่นดินเนี่ยมาดูนะดูให้มันมั่นใจแล้วคุณจะรู้เลยว่าเนื้อพระที่เป็นสูตรวัดระฆังเป็นเช่นไรเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วนะคุณก็จะเข้าใจไงว่าอ๋อสิ่งที่เรามีหน้าพระที่เรามีทรงอะไรนะเชียงแสนอู่ทองหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันเนื้อมันไม่เหมือนกันพอเนื้อมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆก็คัดแยกได้ไงพอคัดแยกได้ละทีนี้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็มีความรู้เหมือนกันใช่ไหมพอรู้เหมือนกันมาตรฐานก็จะเริ่มขึ้นละใช่ไหมอะไรที่มันไม่ใช่ไม่เนี่ยโอ้โหแบบมาปุ๊บนี่ไงสวยสุดยอดเนี่ยโอ้อะไรคือจริงๆแล้วนะถ้าเพื่อนๆดูเนื้อเขาออกนะพอเห็นคนอื่นเขาโพสต์ลงมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่เป็นเนื้อของสูตรวัดระฆังเพื่อนๆก็สามารถจะกดไลค์กดแชร์หรือเซฟภาพไว้ได้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งสอบถามไปทางอินบ็อกซ์ว่าเออขอราคาหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มียังมางุมมางาหลากับอะไรที่เพื่อนๆยังไม่รู้อะแล้วก็เอ้ยองค์นี้แหม500ได้ไหมใช่ไหมแล้วเพื่อนๆเอามาเพื่อนๆก็คือมันไม่มีมาตรฐานตรงนี้ไงพอมันไม่มีมาตรฐานตรงนี้มันเทียบกับอะไรล่ะใช่ไหมมันไม่มีตัวเทียบแล้วเราก็ไปดูแต่ในหนังสือพอดูในหนังสือเทียบในหนังสือโอ้โหมันก็ใช่มันก็ตรงนะตำหนิมันก็มีนะโอ้โหเกศทะลุซุ้มอย่างนี้เฮ้ยสงสัยว่าองค์นี้เนี่ยจะต้องเป็นองค์ในตำนานหน้าใหม่ของวงการแน่เลยแล้วผลท้ายที่สุดใช่ไหมไม่ใช่ครับเนื้อไม่ใช่ครับพิมพ์ไม่ใช่ครับนะความเก่าไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูของผมนี่ครับของผมนี่แท้สากลนี่มีใบเซอร์ใบรับรองของสมาคมว่านี่พระแท้พอเปิดด้านหลังใบรับรองบัตรใบรับรองนี้ขอรับรองว่าพระที่ท่านนำมาตรวจสอบนี้เป็นพระแท้ข้อ2ใบรับรองนี้ไม่สามารถนำไปแสดงให้มีผลทางกฎหมายไปแล้วใบรับรองไม่สามารถนำไปแสดงถ้าให้มีผลทางกฎหมายถ้าเกิดกรณีมีความข้อพิพาทกันเนี่ยเอาไปเป็นหลักฐานไม่ได้และข้อ3ใบรับรองนี้สามารถจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหมายความว่าพระที่อยู่ในใบรับรองนี้อาจจะถูกแก้เป็นพระเก๋ก็ได้โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้ากันนั้นใช่ไหมแล้วมึงจะรับรองอะไรมึงเก็บเงินไปแล้วมึงไม่ได้รับรองหน้าที่ของใบรับรองคืออะไรคือเพื่อน
ใบรับรองพระแท้ใบรับรองพระแท้ที่บอกว่าสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็คือว่าการละครั้งหนึ่งส่งไปตรวจเป็นพระแท้แต่พอถึงวันหนึ่งจะเอาไปขายแล้วมีคนเอาพระไปตรวจแล้วบอกว่าเป็นพระเก๋แล้วมันใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่อะไรและนี่คืออะไรนี่คือปัญหาไงปัญหาที่พวกเราเจอก็คือว่าเราเชื่อว่าใบประกาศเนี่ยมันแท้แต่เราไม่เชื่อพระที่เรามีเนี่ยว่ามันแท้ไม่แท้ใช่ไหมคุณมีอย่างนี้มาคุณก็ไม่เชื่อคุณบอกว่ามันไม่แท้ไม่แท้เพราะเซียนบอกว่าไม่แท้เซียนบอกว่าเก๋เซียนบอกว่าอย่างนู้นเซียนบอกว่าอย่างนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เซียนแล้วปัญหามันอยู่ที่พวกคุณเพราะอะไรเพราะพวกคุณไม่ได้เรียนรู้ที่จะดูว่าอ้อถ้าเราเห็นเนื้อแบบนี้แล้วเราก็ไปไล่ดูสมเด็จของวัดระฆังองค์อื่นๆนะที่แบบว่าเราไม่รู้เนี่ยนะเราไม่มีตาหลังแผ่นดินอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเป็นอยู่เป็นภาพอย่างนี้ขึ้นมาเออเราไปดูเนื้อโซนมันเดียวกันหรือเปล่าถ้าเราดูเนื้อหามันเหมือนกันเนี่ยนะสูตรเดียวกันได้มันก็จบใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่รู้ไงเพราะว่ามันไม่มีสารตั้งต้นใช่ไหมคุณจะรู้ได้ไงว่ากอไก่เขียนยังไงใช่ไหมถ้าคุณไม่มีครูสอนเขียนกอไก่เขียนขอไข่ใช่ไหมมันต้องมีแบบแผนมันต้องมีคนที่แนะนำแต่ทีนี้ในสมาคมที่เขาเล่นกันมาโอ้โหเล่นกันมาเป็นร้อยๆปีคนเก่าคนแก่เขาเล่นมาแบบนี้แบบนี้พระแท้ต้องแบบนี้แบบนี้ขายไม่ได้เล่นแบบนี้ขายไม่ได้กลับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราพอที่จะเข้าใจหรือเปล่าว่าการที่จะเรียนรู้พระเครื่องเนี่ยมันง่ายแค่ไหนแล้วที่มันยากนี่มันยากเพราะอะไรใช่ไหมมันง่ายก็คือว่าถ้าเรามีต้นแบบมาเรียนรู้เราก็จะดูได้แต่ทีนี้ความยากของมันคืออะไรคือใจที่เราไม่พร้อมไงไม่พร้อมที่จะเสียสละไอ้พระเก๋ที่มีอยู่อ่ะใช่ไหมซื้อมาหลายตังค์อ่ะบางองค์เป็นหมื่นอ่ะแล้วพอมารู้ความจริงว่ามันเก๋เนี่ยทำใจไม่ได้ใช่ไหมผมเชื่อนะหลายคนแบบทำใจไม่ได้ว่าโอ้ใช่ไหมเออเพราะว่าอะไรไม่มันเป็นความกลัวเนาะมันเป็นความกลัวแต่ทีเนี้ยถ้าพอเรารู้ว่าความจริงนะเสร็จมันก็จะสร้างมาตรฐานไงอย่างที่เราบอกว่ามาตรฐานเนี่ยทุกคนก็เรียนรู้ทุกคนเรียนกอไก่มาเหมือนกันใช่ไหมเขียนกอไก่เนี่ยก็ลากเส้นข้างล่างขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะเขียนหัวใช่ไหมเออแล้วก็ถึงลังคาแล้วก็ลงมาข้างล่างใช่ไหมถ้าทุกคนเขียนกอไก่ได้เหมือนกันหมดเนี่ยใช่ไหมมันก็ไปได้หรือว่าเขียนตัว A เขียนเหมือนกันหมดเราก็สามารถจะเป็นมาตรฐานได้แต่วันนี้เนี่ยเราต่างคนต่างโอ้โหผมนี่แท้ถ้าสากลจำได้ไหมสากลคืออะไรสากลคือใบรับรองพระแท้ต้องมีใบรับรองสากลคืออะไรสากลก็คือเขาเล่นกันแบบนี้นะไม่พอใจยังไงคืนสิคืนเอามาคืนแล้วหัก 30% นี่คือสากลคุณเล่นพระสากลก็คือคุณซื้อไป100บาทใช่ไหมครับซื้อพระไป100บาทถ้าคุณจะไปคืนเขาคุณได้เงิน
กลับคืนเท่าไหร่ถ้าคุณเล่นสากลน่ะบอกหน่อยซื้อมา101เอาไปคืนเอ้ย101มันไม่มีอ่ะนะวงการสากลเนี่ยเขาต้องซื้อพักมาแสนอ่ะล้านหนึ่งอ่ะล้านหนึ่งน่าฟังมันรวยหน่อยเศรษฐีซื้อพักเสียเงินล้านหนึ่งซื้อพักขนตะแคงไม่ร่วงเห็นไหมซื้อพระมาล้านหนึ่งไม่สบายใจว่ะนอนหลับฝันไม่ดีฝันว่าพระเก๋เอาไปคืนดีกว่าเอาไปคืนปุ๊บเจ้าของร้านก็บอกโอ้เฮียนอนหลับฝันไม่ดีเหรอนึกว่าพระเก๋เหรอสะดุ้งตื่นมาเลยใช่ไหมอ๋อได้ครับคืนให้ครับคืนอันนี้เอาไปกี่วันแล้วครับอ๋อเพิ่งเอาไปอาทิตย์นึงโอ้อาทิตย์นึงเหรออาทิตย์หนึ่งแหมผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะค่าน้ำค่าไฟค่าร้านค่าลูกน้องค่านู่นนี่คือถ้าจะมาคืนเต็มจำนวนนี่ก็คงไม่ได้นะขอหักสัก 10% เนาะก็คืนล้านหนึ่งก็หักไปแสนหนึ่งนะ7วันเงินหายไปแสนหนึ่งเลยเสียรวยโอ้แสนหนึ่งหักเต็มไปเลยหักไป 30% เลยนะนี่แหละเล่นสากลคือพวกคุณนี่ยังไม่เข้าใจหรอว่าสากลคือซื้อพระเข้ามาแสนหนึ่งเข้ามาล้านหนึ่งเนี่ยแต่พอเอาค่าไปคืนเนี่ยคุณจะถูกหักค่าเสียเวลาค่านู่นค่านี่ของเขาไป 30% คุณจะเหลือเงินสุทธิแค่700,000กับการที่ว่าคุณซื้อพระที่คุณรู้ว่ามันแท้แน่ดูเป็นใช่ไหมแล้วคุณก็สามารถที่จะขายก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้อะไรก็ได้เพราะว่าถ้าจริงๆคนใช้แล้วมีพุทธคุณดีจริงๆเขาไม่ขายหรอกใช่ไหมนอกจากจะไม่ขายแล้วยังจะเรียกเก็บสะสมให้เยอะขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาอวดไงอวดว่านี่แหละข้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสายนี้นะข้าเคารพข้านับถือมากนะข้ามีเยอะใช่ไหมข้าใช้แล้วเนี่ยประสบการณ์กับตัวข้าเนี่ยทำให้ข้าเนี่ยโอ้โหร่ำรวยถูกหวยเฮงเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยมีคนเช่าพระหลวงพ่อเงินไปใช่ไหมของอะไรของพี่พระหลุดเนี่ยใช่ไหมแล้วไปท่านทิติสันน่ะท่านทิติสันก็เปลี่ยนมือไปจากท่านอะไรอะไรวะใช่ไหมไปแล้วเสร็จแฟนของท่านทิติสารเนี่ยลืมโอนเงินเพราะตอนนั้นอ่ะแบงก์มันมีปัญหาใช่ไหมการโอนเงินผ่านมือถือมันมีปัญหาไอชุดอะไรอ่ะกี่40ล้านหรืออะไรนั่นอ่ะไอชุดนั้นอ่ะท่านทิติสารน่ะใช่ไหมเออตกลงท่านไม่ได้40ล้านน่ะแต่ว่าทางไอเจ้าอะไรนะเจ้ามือหวยออนไลน์ใช่ไหมก็ปอบใจไปแสนหนึ่งอ่ะใช่ไหมคือพักแท้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแห่แล้วไปให้ใครดูหรอกคุณแขวนขึ้นคอคุณ10 วัน 15 วันที่ผมบอกนะอาราธนา10 วัน 15 วันและสวดมนต์ทุกคืนนะก่อนนอนอ่ะสวดทุกคืนอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าสอบได้ขอให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดขอให้ข้าพเจ้าค้าขายได้วันละเท่าไหร่นะไปถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ถอดออกขึ้นหิ้งเลยเพราะว่าท่านถูกปลดประจำการแล้วท่านคือจุดอ่อนใช่ไหมก็เอาพระที่เราไม่อย่างนั้นอ่ะคุณจะมาแขวนเต็มอกเต็มคอหรอใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นนี่แหละครับการที่ผมจะถูกโกรธถูกเกลียดจากบรรดาเซียนบรรดาลิ้วล้อของพวกกะโหลกกะลาเนี่ยมันก็ทำยังไงได้เนาะคือสิ่งหนึ่งนะคุณรู้ไหมว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเนี่ยหลุดพ้นเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็มีขีดจำกัดต้องคอยเช็คคอยเลือกดูว่าคนไหนเนี่ยเขาได้วาระที่จะหลุดพ้นเนาะแล้วถึงจะได้ไปหาเขาแต่ไม่ใช่อย่างนี้นี่อย่างนี้เนี่ยเราคุยกันแบบออนไลน์กระจายไปทั่วใช่ไหมเปิดสาธารณะไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้พวกเป็นที่คอมเมนต์ไงใช่ไหมเพราะว่าความจริงพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันยิ่งมีชัดเจนชัดเจนขึ้นท
ทุกวันเนี้ยถ้าคุณรู้ว่าพระสมเด็จที่คุณเช่ามาเนี่ยมันไม่ใช่สูตรเนื้อพระวัดระฆังคุณก็คัดแยกออกเพราะว่าถ้าคุณมีตัวนี้เป็นสารเริ่มต้นตั้งต้นเนี่ยใช่ไหมมันจบใช่ไหมโอ้ใช่ไหมเนี่ย 1,500 ใช่ไหม 1,500 ถ้าคุณใช้เสร็จนะดูเป็นแล้วใช่ไหมคุณสามารถไปหาพระเองได้คุณก็ขายได้ใช่ไหม 1,500 มันไม่ได้ทำให้คุณจนลงไปหรอกใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ทำให้คุณรวยมากขึ้นหรอกถ้าคุณขายไป 1,500 เนี่ยใช่ไหมแต่สิ่งที่ทำให้คุณรู้มันมากกว่านะมันมากกว่าที่คุณจะเสียเงินว่าแค่ 1,500 แต่พอคุณได้ไปดูละคุณจะรู้ว่ามันเป็นอะไรที่คุณจะค้นหาความจริงได้ใช่ไหมรู้อะไรก็รู้เถิดจะเกิดผลรู้วิชารู้อย่างนึงเนี่ยนะเอาให้มันเชี่ยวชาญเอาให้มันเจาะลึกใช่ไหมเพราะว่าทุกวันเนี่ยถ้าท่านยังฟังท่านก็จะจำท่านก็จะจดท่านก็จะจดจำอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าท่านมีอย่างนี้เนี่ยท่านส่องอ่ะท่านจะรู้จริงเลยว่าโอ้ความจริงของพระสมเด็จมันมีแค่นี้เองทุกวันนี้เราแม่งวุ่นวายยุ่งยากอยู่กับว่าโอ้โหนี่นะขอบตัดมันจะต้องอย่างนี้นะโอ้เส้นต้องอย่างนี้นะเนี่ยต้องมีใต้ฐานอย่างนี้อย่างคือเขาสอนให้คุณเนี่ยโง่ไงใช่ไหมซึ่งความจริงแล้วข้าวผัดกะเพราอ่ะใช่ไหมข้าวผัดกะเพราก็คือข้าวผัดกะเพราใช้ได้ครับแต่คุณจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าสูตรของเจ้าคุณสุพจน์เป็นอย่างไรเนี่ยอย่างเนี้ยอินโดจีนคือจริงๆอ่ะเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยเราเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วก็คือพระสมเด็จอินโดจีนนะครับเพราะว่า2485นี้สร้างเพื่อแจกทหารไปรบในสงครามอินโดจีนแต่ใครก็ไม่รู้มาบอกว่าเป็นเจ้าคุณสุพจน์เจ้าคุณสุพจน์ใช่มั้ยคือที่เรามีเนี่ยเรามีเจ้าคุณสุพจน์2485เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเนื้อเขาเก่าแค่ไหนเราก็ต้องมีหลังตาแผ่นดินใช่ไหมครับเอามาเทียบใช่ไหมคือถ้าคุณมีหลังตาแผ่นดินมีเจ้าคุณมีอินโดจีนแล้วมี2อันเนี่ยระยะเวลาห่างกัน10ปีไง10ปีสูตรเนื้อเขาสูตรเดียวกันคุณเห็นไหมว่าความเปลี่ยนแปลงของพระเนี่ยเห็นไหมสูตรเขาสูตรเดียวกันความแกร่งความแห้งที่มันต่างกันมันจะทำให้คุณเข้าใจแล้วถ้าคุณเจอพระที่มันสร้างมากลึกลงไปก่อนปี 2485เนี่ยคุณลองจินตนาการต่อไปว่าสภาพหน้าตาพระจะเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเป็นพระแท้เนี่ยนะตามกระบวนการผลิตนะคุณดูนะมันจะมีขอบกระจกเลยเห็นไหมคือแม่พิมพ์หินอ่อนแม่พิมพ์ไม้อะไรที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะพอดีเตี้ยๆเลยนะแล้วการตัดขอบนี่ก็จะไม่มีขั้นบันไดใช่ไหมนี่แหละนะแต่คุณดูเห็นไหมคุณดูลักษณะของแม่พิมพ์คุณจะเห็นว่าถ้าคุณจับพระมาองค์หนึ่งแล้วคุณมาพิจารณาคุณจะรู้เลยว่าอ้อกระบวนการผลิตเขาเนี่ยเป็นพระแบบรุ่นไหนเห็นไหมเขาจะไม่มีขอบกระจกเป็นชั้นๆการที่มีขอบกระจกนะคือพระถอดพิมพ์ซึ่งไอ้นั้นอ่ะมันต้องศึกษาในอีกระดับหนึ่งในระดับแอดวานซ์แต่ตอนนี้เป็นบิกินเนอร์นะครับเป็นระดับเริ่มต้นแล้วคุณแม่คุณดูว่าอินโดจีน2485เนี่ยเขาก็ไม่มีขอบกระจกไม่มีบันไดโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเขาก็เรียบร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเห็นไหมพอคุณเห็นอย่างเงี้ยคุณกลับไปดูพระของคุณนะว่าทำไมพระในยุค2485เขาก็พอดีตัดลงไปเรียบเปียบเชียบไม่ได้มีชั้นโผล่ออกมาเป็นบันไดขั้นออกมาใช่ไหมนี่แหละคือลักษณะของการพิจารณาแล้วอย่างเงี้ยในเนี้ยนะลักษณะของทรงโบราณเนี่ยกระบวนการผลิตแบบเก่าเนี่ยเห็นไหม
ขอบเขาก็จะเนี่ยและทีนี้ความเก่าเนี่ยนะความเก่าการเซ็ตตัวของเนื้อปูนเนี่ยใช่ไหมเนื้อพระเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นน่ะความจริงใช่ไหมถ้านะมันก็ไม่ได้มีขอบกระจกอะไรมากมายแล้วเขาไม่ได้หนานะคุณสังเกตดูนะว่าไอ้เส้นอะไรเนี่ยไม่ได้หนาเลยเป็นการแกะแม่พิมพ์แบบนูนต่ำเพราะว่าถ้ามีร่องแขนลึกๆอะไรเนี่ยมันกระบวนการผลิตมันก็อย่างเนี้ยอันนี้2495ใช่ไหมกระบวนการผลิตเขาก็พัฒนาไประดับหนึ่งแล้วการแกะแม่พิมพ์นะคุณสังเกตดูมิติความลึกความคมลึกของมุมของอะไรอ่ะเส้นหลักขอบระฆังหรือว่าตัวองค์พระอย่างเงี้ยใช่ไหมมันและเส้นพวกเนี้ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งละใช่ไหมคือเราเนี่ยมีอย่างนี้อยู่ก็เรียนรู้จากของจริงเขียนตำราของเราไม่ต้องไปพึ่งว่าโอ้ตำราสมัยนู้นเขานู้นอันนั้นเป็นแค่คำบรรยายประกอบเท่านั้นเองซึ่งความเป็นจริงเนี่ย 90% เนี่ยมันต้องเอาของที่อยู่ในมือนะคุณต้องรู้ว่าในมือคุณเนี่ยมันแท้มันเท็จอย่างไรใช่ไหมส่วนในตำรามันเขียนเป็นรวมๆใช่ไหมมันก็คือคนตาบอดคนหนึ่งที่เขียนในส่วนที่ตัวเองไปสัมผัสใช่ไหมอย่างผมไปสัมผัสหูช้างผมก็จะบอกว่าพระสมเด็จมีลักษณะนุ่มนิ่มแบนนะใช่ไหมแล้วคนที่เขียนตำราพระสมเด็จบักอีกคนหนึ่งไปจับขาช้างก็บอกพระสมเด็จมีลักษณะกลมเป็นท่อนคล้ายกับอะไรนะลำต้นของต้นไม้ใช่ไหมคือจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าคนที่มาเขียนตำรับตำราเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นใช่ไหมเมื่อไม่ได้อยู่ในยุคนั้นเขาก็อนุมานเอาใช่ไหมจากอะไรจากสิ่งที่เขาเห็นอย่างเนี้ยพอเขาเห็นอย่างนี้เขาก็มาบอกเขียนไปใช่ไหมเพราะว่าในยุคเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยถ้าคุณลองสังเกตดูนะตัวหนังสือการเขียนหนังสือนะลองไปหาดูกับที่คุณไปดูว่าโอ้โหมีตำรับตำราที่มาสืบทอดมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าอรรถรสของตัวหนังสือลายการเขียนน่ะมันต่างกันการใช้พยัญชนะตัวอักษรอะไรมันต่างกันนะครับนะนอกเหนือจากอะไรนอกเหนือจากประวัติศาสตร์แล้วเรายังต้องศึกษาเรื่องของบริบทวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ยังเป็นทาสนะคนยังเป็นทาสเป็นไพร่เพราะฉะนั้นการที่คนจะไปมาหาสู่อย่างอิสระเสรีอย่างทุกวันนี้ก็ไม่มีและที่สำคัญก็คือว่าการคมนาคมเดินทางขนส่งเนี่ยมันใช้ทางน้ำทางแม่น้ำลำคลองเป็นหลักนะครับโอเควันนี้ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับอย่าเกลียดผมเลยนะขอร้องท่านที่มาใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงกำลังใจในการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายนะครับพวกญาติโกโหติกาของเหล่ามารเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ